Round Up12:09 น.นายกรัฐมนตรีเผยถกครม.ชุดใหม่หลังถวายสัตย์ปฏิญาณยืนยันแถลงนโยบาย25 กรกฎาคมอุบกี่วันขออย่าเพิ่งซักฟอก12:20 น.พลเอกประวิตรประชุมสภากลาโหมขอบคุณทุกเหล่าทัพร่วมมือสนับสนุนรัฐบาลอย่างดีขอร่วมมือกันต่อความมั่นคงของชาติเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน12:32 น.ตำรวจปาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดหลายคดียึดของกลางไอซ์กว่า400 กิโลกรัมยาบ้า5 ล้านเม็ด12:46 น.มติที่ประชุมวุฒิสภาแต่งตั้ง5 กรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาล่าสุด12:58 น.นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทยระบุสุวิทย์เมษินทรีย์เหมาะสมนั่งรัฐมนตรีอุดมศึกษาเชื่อขับเคลื่อนงานได้ไม่สะดุดNews Round Up